กลัวโดนเหยียบซ้ำวุ้นเส้นคบไฮโซประไนรักนี้ไม่กล้าออกตัวแรงล่าสุดนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักกับไฮโซในประไนพรประภาค่ะหลังจากคบหาดูใจกันมานานเกือบ2ปีนะคะซึ่งล่าสุดในงานวันเกิดของคุณแอนอลิชาเพื่อนสนิทกลับไล่เงาแฟนหนุ่มไปร่วมงานด้วยนะคะโดยคุณวุ้นเส้นก็เผยว่าเขาไม่อยู่ค่ะไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้มาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ได้ตัวติดกันอยู่แล้วค่ะอยากไปไหนก็ไปไม่ได้แนวว่าต้องมาด้วยกันตลอดทุกที่เขาก็เป็นผู้ชายที่อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องมานั่งขออนุญาตเราก็ชิลๆเหมือนกันค่ะเลยไม่ได้ว่าอะไรนักข่าวนะคะก็ถามว่า2ปีที่ผ่านมานี้เป็นอย่างไรบ้างเธอก็บอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่ความสัมพันธ์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนรักกันมากแต่ก็มีปัญหาบ่อยมันแล้วแต่และสำหรับวุ้นเองก็ไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับเขาแต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรค่ะนักข่าวนะคะก็ถามเธอว่าหลายคนบอกว่าเราคบแฟนเด็กก็เลยดูเด็กลงคุณวุ้นเส้นนะคะก็ยิ้มค่ะเธอก็บอกว่าอยากเด็กอยู่แล้วขอบคุณค่ะคือเราไม่ได้คิดอะไรมากแค่ต้องดูแลตัวเองต่อให้เรามีแฟนที่อายุมากกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ไม่แก่ไปกว่านี้ถามว่าคนแซวเยอะไหมเธอก็บอกว่ามีบ้างค่ะถ้าเป็นข้อดีมันก็ดีอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราหรอกว่าคบกับใครแต่แค่เหมือนเรามีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็แต่งตัวดูมีสีสันมากขึ้นด้วยนักข่าวนะคะก็เลยถามว่าแล้วคู่เรานี่มีแพลนเรื่องอนาคตไหมเธอก็ตอบว่ายังไม่กล้าพูดเยอะค่ะเพราะว่าอยู่ในวงการนี้มานานจนทุกคนเนี่ยเห็นหมดแล้วว่าชีวิตเราเป็นยังไงถ้าเราเนี่ยไปคาดหวังว่าอนาคตต้องเป็นแบบที่เราต้องการแล้วเกิดมันไม่มีความสุขเราไม่อยากกดดันตัวเองค่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้นะคะต่อให้วันนี้ดีมากๆกว่าที่เป็นอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถามว่าเรามองอนาคตไหมก็ไม่ได้ถึงกับไม่มองเลยคบไปวันๆแบบนั้นก็ไม่ใช่ค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนสองคนเนี่ยจะไปกันรอดไหมเข้ากันได้ไหมนักข่าวนะคะเลยถามว่าฝ่ายชายมีเกริ่นๆอะไรบ้างไหมคุณวุ้นเส้นค่ะก็บอกว่าวัยของเขานี่ยังไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมานั่งพูดถึงเรื่องนี้ถามว่าอายุห่างกัน8ปีเป็นปัญหาไหมเธอก็บอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมูท 100% นะคะก็อาจจะมีบ้างที่จะมีปัญหากันนะคะแต่เธอก็ผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายชายเองก็มีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าวุ้นเส้นอยู่เยอะนักข่าวนะคะเลยถามว่าแล้วสถานะตอนนี้เนี่ยสามารถเรียกว่าแฟนได้เต็มปากแล้วหรือยังเธอบอกว่าก็คุยกันไปค่ะเพราะวุ้นเนี่ยอยากให้มันชัดเจนมากๆคุยกันมากกว่านี้และถึงจะกล้าพูดอะไรเยอะแต่ถามว่าเรียกแฟนได้เต็มปากไหมมันก็ยังเขินๆอยู่ค่ะก็แล้วแต่นะจะเรียกอะไรก็เรียกเพราะว่าเราดูอยู่คนเดียวไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครมาจีบแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งค่ะของคุณวุ้นเส้นนะคะเธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโฟกัสที่ความสุขค่ะเรื่องอื่นเนี่ยเธอก็ดูไปก่อนนะคะก็เอามาฝากกันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากข่าวสดค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า